สาเหตุที่อยากให้คนที่ยังไม่สมัครแล้วก็คนที่เตรียมตัวจะย้ายไปอยู่ในประเทศไอร์แลนด์เนี่ยอยากจะให้ฟังคลิปนี้เพราะว่าถ้าเกิดว่าเราเห็นว่าเขาต้องการอะไรเนี่ยเราจะได้เข้าใจแล้วก็เตรียมเอกสารเอาไว้ล่วงหน้าสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็เจอกับปุ้ยอีกแล้วนะคะที่ช่องปุ้ยชาชาแนลนะคะสำหรับวันนี้เนี่ยปุ้ยจะมาพูดถึงการขอสัญชาติไอริชนะคะแล้วก็คลิปนี้เนี่ยก็คือจะเป็นคลิปสุดท้ายนะคะในเรื่องของการขอสัญชาติไอริชนะคะซึ่งปุ้ยได้เคยพูดเอาไว้แล้วก่อนหน้านี้ก็คือมี2คลิปคลิปแรกก็คือเป็นเรื่องของเราควรจะขอหรือไม่ควรจะขอสัญชาติไอริชดีเพราะว่าบางทีเนี่ยการขอสัญชาติก็ไม่ได้เป็นสิ่งที่จำเป็นเสมอไปนะคะต้องตอบโจทย์ตัวเองให้ได้ว่าทำไมเราถึงอยากได้สัญชาติไอริชนะคะแล้วก็อีกคลิปนึงก็คือเป็นเรื่องของการเตรียมเอกสารในการขอสัญชาติไอริชเพราะว่าการจะขอสัญชาติไอริชเนี่ยไม่ใช่ว่าไปเตรียมเอกสารนะวันที่ขอนะคะเอกสารที่เขาต้องการเนี่ยเขาต้องการย้อนหลังนะวันที่เราย้ายไปอยู่ที่ประเทศไอร์แลนด์เพราะฉะนั้นเนี่ยจะต้องเตรียมกันล่วงหน้านานๆเลยนะคะใครยังไม่ได้ฟัง2คลิปนี้นะคะให้ไปฟังคลิปจากด้านบนนะคะแล้วก็เดี๋ยวปุ้ยจะเก็บคลิป3คลิปนี้เอาไว้ในเพลย์ลิสต์นะคะที่มีชื่อว่า Irish Citizenshipสำหรับใครที่สนใจข้อมูลประเทศไอร์แลนด์นะคะมาถูกช่องแล้วนะคะที่ช่องปุ้ยชาชาแนลซึ่งเป็นช่องที่ปุ้ยพยายามนำเสนอข้อมูลที่เป็นประโยชน์นะคะในการใช้ชีวิตในประเทศไอร์แลนด์แล้วก็เป็นประสบการณ์จากตัวปุ้ยเองนะคะซึ่งมีทั้งมุมที่มีสาระแล้วก็มีทั้งมุมที่การใช้ชีวิตจริงๆที่ประเทศไอร์แลนด์นะคะคนไหนที่อยากจะมาทำงานที่นี่ติดตามคู่สมรสนะคะหรือว่ามาเรียนที่นี่นะคะก็สามารถที่จะติดตามช่องปุ้ยชาชาแนลนะคะก็อย่าลืมกดปุ่ม Subscribe เอาไว้ด้านล่างด้วยนะคะจบการโฆษณาแล้วนะคะเดี๋ยวมาเข้าสู่เนื้อหากันนะคะสำหรับการขอสมัครสัญชาติไอริชเนี่ยก็คือแบบฟอร์มนะคะเราต้องพิมพ์ออกมาทั้งหมดแบบฟอร์มในการขอสมัครสัญชาติไอริชซึ่งนะเวอร์ชันปัจจุบันเนี่ยมีทั้งหมดประมาณ36แผ่นนะคะต้องพิมพ์ออกมาทั้งหมดซึ่งในแบบฟอร์มนี้ทั้งหมดนะคะเขาก็จะบอกว่ามีเอกสารอะไรบ้างที่เราต้องใช้ในการสมัครนะคะแล้วก็วิธีการกรอกใบสมัครเขาบอกเอาไว้ละเอียดเลยนะคะแล้วก็มาเริ่มต้นที่หน้า16ก็คือเริ่มกรอกข้อมูลขอสัญชาติไอริชนะคะตามที่เขาได้บอกเอาไว้ข้างหน้าแต่ตอนที่เราส่งเอกสารเนี่ยเราต้องพิมพ์ไปทั้งหมดนะคะหลังจากที่เรากรอกเสร็จแล้วเนี่ยเราก็คือจะต้องไปหาคนเนี่ยมาเซ็นรับรองเอกสารนะคะเดี๋ยวปุ้ยจะพูดให้ในพาร์ทต่อไปนะคะพาร์ทแรกก็คือมาดูการกรอกแบบฟอร์มขอสัญชาติไอริชนะคะเวลาที่เรากรอกข้อมูลเนี่ยเราจะต้องกรอกในช่องนะคะเป็นตัวพิมพ์ใหญ่เท่านั้นแล้วถ้าเกิดว่าข้อไหนที่เราไม่สามารถจะตอบได้นะคะหรือว่าไม่มีคำตอบให้เขาก็คือต้องใส่ n/a นะคะวันนี้ปุ้ยก็เลยแปลออกมาง่ายๆนะคะเป็นภาษาที่เข้าใจอาจจะไม่ได้ตรงตัวเป๊ะแต่ว่าเป็นภาษาที่สื่อสารแล้วก็เข้าใจได้ว่าเขาต้องการอะไรนะคะแล้วก็สาเหตุที่อยากให้คนที่ยังไม่สมัครแล้วก็คนที่เตรียมตัวจะย้ายไปอยู่ในประเทศไอร์แลนด์เนี่ยอยากจะให้ฟังคลิปนี้เพราะว่าถ้าเกิดว่าเราเห็นว่าเขาต้องการอะไรเนี่ยเราจะได้เข้าใจแล้วก็เตรียมเอกสารเอาไว้ล่วงหน้านะคะซึ่งบุยจะบอกว่าในแบบฟอร์มการกรอกเอกสารนะคะก็ยังมีเอกสารเพิ่มที่ถ้าเกิดว่าเราไปตรงกับเงื่อนไขเราก็ต้องแสดงเอกสารเพิ่มนะคะเดี๋ยวไปฟังกันดูค่ะประมาณ6นาทีช่องสี่เหลี่ยมด้านขวาเว้นว่างเอาไว้ไม่ต้องกรอกเซกชันที่1เป็นเรื่องของข้อมูลส่วนบุคคล 1.1 ให้ใส่นามสกุล 1.2 ให้ใส่ชื่อ 1.3 กรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อหรือว่าเปลี่ยนนามสกุลให้ใส่ชื่อสกุลก่อนหน้านี้ 1.4 ใส่คำอธิบายกรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ 1.5 ใส่วันที่ที่มีการเปลี่ยนชื่อมาใช้ชื่อปัจจุบันในกรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อสกุลจะต้องแสดงหลักฐานเพิ่มเติมนั่นก็คือหลักฐานการเปลี่ยนชื่อซึ่งจะต้องเอาสำเนาพร้อมทั้งตัวจริงไปให้ทนายเซ็นรับรองเอกสารแล้วก็ต้องส่งเอกสารฉบับนี้ยื่นขอสมัครสัญชาติไอริชซึ่งเป็นเอกสารเพิ่มเติมเซกชันที่2เป็นเรื่องของการยืนยันตัวตน 2.1 ให้ใส่สถานที่เกิด 2.2 ประเทศที่เกิด 2.3 วันเดือนปีเกิด 2.4 เพศ 2.5 ใส่สัญชาติปัจจุบัน 2.6 ใส่หมายเลข PPS number ที่ถือในปัจจุบัน2.7 ใส่หมายเลข JNIB หรือว่า IRP card ที่ถือในปัจจุบัน 2.8 ใส่หมายเลข Personal ID ปัจจุบันไม่ค่อยมีใครถือ Personal ID กันแล้วถ้าหากไม่มีให้ใส่ N/A Section ที่3เป็นข้อมูลที่อยู่ 3.1 ใส่ที่อยู่ปัจจุบัน 3.2 ใส่รหัสไปรษณีย์หรือว่า Ear code 3.3 วันที่เข้าอยู่ที่อยู่ด้านบน 3.4 Email address 3.5 เบอร์ติดต่อกลางคืน 3.6 เบอร์ติดต่อกลางวัน 3.7เบอร์โทรศัพท์มือถือเซกชันที่4กรอกข้อมูลที่อยู่ที่ผ่านมากรอกที่อยู่ทั้งหมดในประเทศไอร์แลนด์และประเทศอื่นๆการสมัครแบบ5ปีให้กรอกข้อมูลที่อยู่
ที่ผ่านมาล่าสุด9ปีการสมัครแบบ3ปีหรือว่าติดตามคู่สมรสชาวไอริชให้กรอกที่อยู่ที่ผ่านมา5ปีล่าสุดโดยในการกรอกให้เรียงที่อยู่จากปัจจุบันลงไปเซกชันที่5เป็นเรื่องของสิทธิการอยู่อาศัยในประเทศไอร์แลนด์ 5.1 วันที่มาถึงประเทศไอร์แลนด์เพื่อมาอยู่อาศัย 5.2 หมายเลขพาสปอร์ตเล่มที่เราถือณวันที่เราย้ายมาอยู่ที่ประเทศไอร์แลนด์ 5.3 ได้มีการตรวจสอบในระบบออนไลน์เพื่อเช็คระยะเวลาในการอยู่อาศัยว่าผ่านเกณฑ์สามารถสมัครสัญชาติไอริชได้หรือไม่ 5.4 ระยะเวลา9ปีก่อนที่จะสมัครสัญชาติไอริชเคยอยู่อาศัยในประเทศไอร์แลนด์ด้วยวีซ่านักเรียนหรือไม่ถ้าเคยอยู่อาศัยด้วยวีซ่านักเรียนให้ระบุรายละเอียดตั้งแต่วันที่จนถึงวันที่ก็สถาบันการศึกษา 5.5 ภายใน9ปีก่อนที่จะสมัครสัญชาติไอริชเคยอยู่อาศัยในประเทศไอร์แลนด์แบบผู้ขอลี้ภัยหรือไม่ถ้าหากว่าเคยให้ใส่วันที่ตั้งแต่จนถึงวันที่แล้วก็สถานะปัจจุบันแล้วก็หมายเลข reference number ของผู้ลี้ภัย 5.6 ใน5ปีที่ผ่านมาเคยออกนอกประเทศไอร์แลนด์เกิน6สัปดาห์หรือไม่ถ้าตอบว่าเคยให้ใส่รายละเอียดทั้งหมดแยกออกมาอีกหน้าและให้แนบไปในเอกสารการสมัครเซกชันที่6ที่อยู่อาศัยหลังการแปลงสัญชาติ 6.1 คุณต้องการเปลี่ยนสัญชาติเพื่ออยู่อาศัยในประเทศไอร์แลนด์เป็นถิ่นฐานหลักใช่หรือไม่ให้ตอบว่าใช่สำหรับคน5ปี 6.2 กรณีที่คุณแต่งงานหรือมีซิวิลพาร์ทเนอร์เป็นคนสัญชาติไอริชหลังจากการเปลี่ยนสัญชาติคุณต้องการอาศัยอยู่ในประเทศไอร์แลนด์เป็นถิ่นฐานหลักใช่หรือไม่ให้ตอบว่าใช่6.3 ถ้าคุณตอบว่าไม่ใช่ให้ระบุประเทศที่ต้องการไปอยู่อาศัยหลังจากการเปลี่ยนสัญชาติเซกชันที่7เป็นเรื่องของสถานะการสมรส 7.1 สถานะการสมรสในปัจจุบัน 7.2 เป็นม่ายของคู่สมรสชาวไอริชหรือซีวิลพาร์ทเนอร์ชาวไอริชที่เสียชีวิตไปแล้วใช่หรือไม่ 7.3 สำหรับบุคคลทั่วไปกรณีที่คู่สมรสเสียชีวิตหรือซีวิลพาร์ทเนอร์เสียชีวิตเคยแต่งงานใหม่หรือว่าเคยเป็นซีวิลพาร์ทเนอร์ของบุคคลอื่นใช่หรือไม่ 7.4 หลังจากคู่สมรสหรือซีวิลพาร์ทเนอร์ชาวไอริชเสียชีวิตได้แต่งงานใหม่กับคนอื่นใช่หรือไม่ 7.5 สถานภาพการสมรสของตัวเราตอนที่เราแต่งงานครั้งล่าสุดหรือจดทะเบียนซีวิลพาร์ทเนอร์ครั้งล่าสุด 7.6 สถานภาพการสมรสของคู่สมรสของเราหรือซีวิลพาร์ทเนอร์ของเราตอนที่ทำการแต่งงานหรือจดทะเบียนเป็นซีวิลพาร์ทเนอร์ครั้งล่าสุดเซกชันที่8เป็นเรื่องของข้อมูลครอบครัว 8.1 กรอกรายละเอียดของบิดามารดาและคู่สมรสของเรา 8.2 ให้ใส่ข้อมูลบุตรของเราถ้าเกิดว่าไม่มีให้ใส่ N/A เซกชันที่9ข้อมูลรายได้ 9.1 ให้เลือกสถานะของคุณลูกจ้างเจ้าของกิจการเกษียณกำลังศึกษาอยู่ว่างงานหรืออื่นๆ 9.2 ถ้าเลือกอื่นๆโปรดระบุเหตุผล 9.3 ถ้าทำงานให้ใส่รายละเอียดชื่อที่อยู่นายจ้างหรือถ้าเป็นเจ้าของกิจการหุ้นส่วนให้ระบุชื่อที่อยู่ธุรกิจของคุณ 9.4 ให้ใส่รายละเอียดการทำงาน5ปีที่ผ่านมาถ้ามีถ้าไม่มีให้ใส่ N/A 9.5 เคยได้รับเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลหรือไม่ใน3ปีที่ผ่านมา 9.6 ถ้าหากตอบว่าใช่ให้ใส่ประเภทเงินช่วยเหลือช่วงเวลาที่ได้รับเงินช่วยเหลือและเหตุผลที่ได้รับเงินช่วยเหลือจากรัฐเซกชันที่10ข้อมูลใบสมัครก่อนหน้านี้ 10.1 เคยสมัครสัญชาติไอริชมาก่อนหรือไม่ 10.2 วันที่สมัคร 10.3 หมายเลขอ้างอิงใบสมัครเซกชัน 11ประวัติคดีอาชญากรรมขอสรุปเป็นภาพรวมไม่ได้ลงรายละเอียดแปลให้ทั้งหมดส่วนใหญ่จะเป็นคำถามเกี่ยวกับการทำผิดกฎหมายทั้งในประเทศไอร์แลนด์และนอกประเทศการได้รับโทษต้องโทษหรือตัดสินให้จำคุกการฉ้อโกงการทำผิดกฎจราจรอาชญากรรมก่อการร้ายหรือการเข้าร่วมสงครามถ้าหากว่ามีการปฏิบัติเข้าข่ายข้อใดข้อหนึ่งจะต้องใส่เหตุผลแล้วก็คำอธิบายถ้าหากไม่มีตอบทุกข้อเป็น no และให้ใส่เหตุผลเป็น N/A Section 12ใบสมัครที่เกี่ยวข้องความสัมพันธ์ทางสายเลือดกับคนไอริชโดยที่มีบรรพบุรุษเป็นคนไอริชก็สามารถที่จะขอ citizenship ได้สำหรับใครที่ไม่ได้ขอในเคสนี้ให้ใส่ N/A Section 13ใบสมัครที่มีคู่สมรสเป็นชาวไอริช 13.1 ใบสมัครกรณีคู่สมรสเป็นชาวไอริชใช่หรือไม่ 13.2 ใบสมัครกรณีซีวิลพาร์ทเนอร์เป็นชาวไอริชใช่หรือไม่ 13.3 วันที่จดทะเบียนสมรสหรือวันที่จดทะเบียนซีวิลพาร์ทเนอร์ 13.4 สถานที่จดทะเบียน 13.5 คู่สมรสหรือซีวิลพาร์ทเนอร์ชาวไอริชมีสัญชาติไอริชโดยกำเนิดโดยจากสายเลือดบรรพบุรุษโดยจากการแปลงสัญชาติโดยการแต่งงานโดยสัญชาติกิตติมศักดิ์เอกสารเพิ่มเติมสำหรับการสมัครแบบคู่สมรสชาวไอริชแนบสำเนาพาสปอร์ตของคู่สมรสชาวไอริชที่มีการรับรองจากทนายและเอกสารแสดงการได้รับสัญชาติไอริชของคู่สมรสจากกำเนิดจะต้องแสดงใบเกิดจากการแปลงสัญชาติจะต้องแสดงเอกสารการแปลงสัญชาติที่มีการรับรองจากทนายเป็นต้น
เซ็กชัน 14ข้อมูลบุคคลอ้างอิงในการสมัครสัญชาติไอริชจะต้องใช้ข้อมูลบุคคลอ้างอิง3คนที่มีสัญชาติไอริชสามารถใช้ได้ทั้งคนไทยและคนต่างประเทศที่สำคัญคือต้องมีสัญชาติไอริชเท่านั้นการกรอกข้อมูลบุคคลอ้างอิงประกอบด้วยชื่อบุคคลอ้างอิงสัญชาติที่อยู่วันเดือนปีเกิดประเทศที่เกิดและเวลาที่รู้จักกับผู้สมัครลายเซ็นเบอร์ติดต่อซึ่งจะต้องกรอกข้อมูลนี้ทั้งหมด3คนจะเห็นว่าการกรอกแบบฟอร์มขอสัญชาติไอริชเนี่ยไม่ได้ยากเลยนะคะยิ่งตอนนี้เนี่ยยังไม่มีการทำข้อสอบอะไรเลยแค่อยู่ครบตามเงื่อนไขเราก็สามารถสมัครได้แต่ต้องบอกว่าในอนาคตไม่แน่ใจนะคะเพราะว่าหลายๆประเทศนะคะที่เป็นประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยเขาก็ทำข้อสอบกันหมดแล้วนะคะซึ่งประเทศไอร์แลนด์ก็ถือว่าเงื่อนไขก็ไม่ได้ยากนะแค่เราจะต้องอยู่ให้ครบตามเงื่อนไขแล้วก็มีเอกสารที่เขาต้องการแล้วก็มีสิทธิ์ในการส่งใบสมัครได้เลยนะคะแต่จะผ่านไม่ผ่านก็ต้องอยู่ที่การพิจารณาของเจ้าหน้าที่นะคะว่าเขาจะอนุมัติหรือไม่อนุมัติหลังจากนั้นเนี่ยเราจะต้องหาคนมาเซ็นรับรองเอกสารนะคะก่อนที่จะส่งใบสมัครไปได้ซึ่งคนที่จะมารับรองเอกสารเนี่ยก็คือจะแยกเป็น2 ส่วนนะคะส่วนแรกก็คือจะเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐนะคะซึ่งเขาจะมีรายชื่อเยอะมากเลยนะคะก็คืออยู่ด้านล่างนี้วิธีการหานะคะก็คือให้ไปหารายชื่อเหล่านี้เสิร์ชนะคะในอินเทอร์เน็ตแล้วก็ในเขตที่คุณอยู่อาศัยแล้วดูว่ามีเจ้าหน้าที่ท่านไหนบ้างที่ให้บริการนะคะอันนี้ก็คือเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐเขาจะให้บริการฟรีส่วนที่2นะคะก็คือเป็นทนายนะคะหรือว่าเขาเรียกว่า solicitor สำหรับทนายหรือว่า solicitor เนี่ยก็คือจะเป็นเจ้าหน้าที่ที่เราเนี่ยจะต้องไปติดต่อเขานะคะแล้วก็เราต้องเสียค่าบริการให้เขานะคะในเขตดับลินเนี่ยก็คือจะเสียค่าบริการประมาณ 40-60 ยูโรนะคะวิธีการหาทนายในเขตดับลินหรือว่าในเขตที่เมืองที่คุณอยู่อาศัยเนี่ยคุณหาได้เลยตามอินเทอร์เน็ตนะคะแล้วก็เสิร์ชหา solicitor ที่ให้บริการที่ใกล้บ้านของคุณสิ่งที่แตกต่างนะคะก็คือเพื่อความสะดวกนะคะจริงๆเจ้าหน้าที่เขาทำงานเหมือนกันการใช้ทนายที่เราเสียเงินเนี่ยก็คือเราสามารถที่จะสะดวกนะคะในการติดต่อนัดหมายแล้วก็สามารถที่จะได้เวลาที่เราสามารถที่จะไปเจอเขาได้ตามเวลาที่เราต้องการนะคะแต่ว่าเราก็ต้องเสียค่าบริการให้เขานะคะส่วนเจ้าหน้าที่ของรัฐนะคะที่ให้บริการฟรีเนี่ยก็จากข้อมูลที่มีนะคะก็คือเราจะต้องไปติดต่อเขาแล้วก็ดูว่าเขาว่างหรือเขาไม่ว่างถ้าเกิดเขาว่างเนี่ยจะต้องเป็นช่วงไหนนะคะก็คือจะต้องติดต่อเขาแล้วก็ล็อกเวลาที่เขาสะดวกให้ได้นะคะซึ่งอันนั้นก็คือบางท่านเนี่ยติดต่อไปเขาก็อาจจะไม่ได้ตอบกลับหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ต้องใช้ความพยายามในการหาเจ้าหน้าที่นิดนึงนะคะคนโดยส่วนใหญ่ที่ประเทศไอร์แลนด์นะคะเท่าที่ปุ๋ยมีข้อมูลนะคะเวลาที่เราต้องการติดต่อทนายเนี่ยโดยส่วนใหญ่ครอบครัวเนี่ยเขาจะมีทนายประจำครอบครัวนะคะเราสามารถที่จะใช้ทนายประจำครอบครัวก็ได้นะคะก็ถามราคาเขาดูว่าเขาคิดแพงแค่ไหนอะไรเงี้ยค่ะหรือถ้าเกิดว่าทนายประจำครอบครัวเนี่ยคิดราคาสูงเราก็ไปหาทนายที่อื่นนะคะมีบริษัททนายเยอะแยะเลยในอินเทอร์เน็ตเราก็ไปหาทนายมาแล้วก็นัดหมายนะคะเอาเวลาที่เราสะดวกแล้วก็เราสามารถที่จะไปเจอทนายซึ่งอันนี้ก็จะเป็นขั้นตอนที่สะดวกสบายนะคะแล้วก็รวดเร็วหลังจากได้ทนายแล้วหรือว่าเจ้าหน้าที่ในการตรวจเอกสารแล้วนะคะถึงวันนัดหมายเราก็เอาเอกสารที่มีการจัดเรียงนะคะอันนี้ปุ๋ยบอกเทคนิคนิดนึงเพื่อความสะดวกนะคะก็คือจัดเรียงแล้วก็เอาเปเปอร์คลิปนะคะแยกเอกสารเป็นหมวดหมู่แล้วก็เอาเปเปอร์คลิปนะคะหนีบเอาไว้นะคะคลิปเอาไว้แล้วก็อันไหนที่จะต้องเป็นเอกสารที่ต้องมีการเซอร์ติฟายคอปปี้หรือว่าให้ทนายเซ็นสำเนาเนี่ยก็คือแนะนำนะคะก็คือเอาโพสต์อิทเนี่ยแปะไปให้ทนายนิดนึงเพื่อเขาจะได้จัดเรียงได้ง่ายนะคะสะดวกทั้งเราแล้วก็สะดวกทั้งทนายด้วยหลังจากนั้นนะคะทนายเนี่ยเมื่อไปถึงนะคะเขาก็เอาเอกสารเราเนี่ยไปตรวจสอบประมาณ15นาทีแล้วเขาก็เรียกเราเข้าไปในห้องนะคะถ้าเกิดว่าขอแบบ5ปีเราก็ไปคนเดียวนะคะแต่ถ้าเกิดว่าขอเป็นแบบติดตามคู่สมรสชาวไอริชก็ต้องเอาคู่สมรสไปด้วยนะคะเพราะว่าจะต้องมีการเซ็นเอกสารของคู่สมรสต่อหน้าทนายด้วยหลังจากเข้าไปแล้วนะคะเขาก็จะตรวจเอกสารทั้งหมดแล้วเขาก็จะเซ็นเอกสารนะคะซึ่งอันนี้แล้วแต่แบบฟอร์มของบริษัททนายเลยหรือว่าเจ้าหน้าที่เลยนะคะบางที่นะคะก็คือบางเอกสารเนี่ยมีแค่ลายเซ็นทนายนะคะแต่ว่าบางเอกสารเนี่ยก็คือจะมีทนายเซ็นแล้วก็เราเซ็นกำกับกันนะคะอย่างเช่นรูปภาพอย่างเงี้ยก็คือทนายเซ็นแล้วก็เราเซ็นข้างหลังรูปภาพอะไรประมาณนี้นะคะก็คือรู้ว่าเอกสารของคู่สมรสก็คือจะมีคู่สมรสเซ็นแล้วก็ทนายเซ็นอันนี้ปุ๋ยคิดว่าไม่น่าจะเหมือนกันนะก็คืออยู่ที่บริษัททนายเลยว่าเขาจะจัดการในการเซ็นรับรองเอกสารยังไงหลังจากที่เขาเซ็นเอกสารรับรองเสร็จแล้วเนี่ย
เขาจะต้องเซ็นในส่วนของใบสมัครด้วยนะคะแล้วถ้าเกิดว่าใครสมัครที่เป็นเคสที่มีคู่สมรสหรือว่าซิวิลพาร์ทเนอร์เป็นชาวไอริชเนี่ยก็คือจะมีการเซ็นเพิ่มนะคะในส่วนของซิวิลพาร์ทเนอร์หรือว่าคู่สมรสชาวไอริชด้วยหลังจากนั้นก็คือเสร็จขั้นตอนทนายนะคะเซ็นเสร็จก็คือเสร็จเขาก็คืนเอกสารทั้งหมดมาให้เราเสร็จขั้นตอนการเซ็นแล้วเนี่ยก็คือเอาเอกสารมาจัดเรียงเพื่อจัดส่งไปรษณีย์นะคะส่งใบสมัครโดยที่เขาจะบอกเอาไว้นะคะในใบสมัครว่าสำหรับคนสมัครเป็นแบบ5ปีจะต้องส่งไปอยู่ที่ที่อยู่นี้นะคะสำหรับคนที่สมัครเป็นแบบ3ปีติดตามคู่สมรสหรือว่า Civil Partner ชาว Irish ก็คือจะต้องส่งไปที่ที่อยู่นี้นะคะหลังจากนั้นเราก็ไปส่งไปรษณีย์นะคะเมื่อส่งเสร็จก็รอเอกสารตัวจริงที่เราต้องส่งไปนะคะมีแค่พาสปอร์ตเท่านั้นนะคะก็คือพาสปอร์ตทุกเล่มที่เราถือในประเทศไอร์แลนด์ส่งไปแค่นั้นจริงๆส่วนเอกสารอื่นนะคะเราใช้วิธีการรับรองสำเนากับทนายไปหมดแล้วนะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องส่งหลังจากที่เราส่งใบสมัครไปแล้วนะคะเราจะต้องเตรียมใจว่าเราไม่มีพาสปอร์ตเพราะฉะนั้นในช่วงที่เราส่งสมัครสัญชาติไอริชเนี่ยเราจะต้องไม่มีแพลนในการเดินทางออกนอกประเทศไอร์แลนด์รอจนกว่าเราจะได้พาสปอร์ตนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นเหตุการณ์ล่าสุดข้อมูลล่าสุดที่ปุ้ยได้รับทราบมาคนที่สมัครก่อนเดือนสิงหาคมเขารอกันประมาณ 4-5 เดือนนะคะกว่าที่เขาจะได้รับพาสปอร์ตหรือว่าเอกสารคืนสำหรับคนที่สมัครไปนะคะยื่นใบสมัครประมาณเดือนสิงหาเป็นต้นไปนะคะกรกฎาคมปลายเดือนจนถึงสิงหาเนี่ยเขารอกันประมาณ2เดือนกว่าๆนะคะหรือว่าเดือนกว่าๆก็มีเคสนี้นะคะเพราะฉะนั้นอยู่ที่จังหวะอยู่ที่โอกาสเลยไม่สามารถที่จะตอบได้แล้วเมื่อไหร่เราจะได้รู้ผลว่าเราจะสมัครสัญชาติไอริชเขาจะอนุมัติหรือไม่อนุมัติอันนี้ก็อยู่ที่บุคคลเลยละกันนะคะสำหรับช่วงโควิดเนี่ยอย่างเพื่อนปุยนะคะเขาเนี่ยสมัครไปแล้วก็มีจดหมายมาบอกว่าต้องใช้เวลาเกือบ2ปีแล้วเขาก็รอเกือบ2ปีนะคะแล้วก็ปุ๋ยก็ได้ยินว่าหลายๆคนเนี่ยก็คือรอ2ปีแล้วก็ได้รับการอนุมัตินะคะแต่ที่ได้ยินข่าวล่าสุดบางคนรอปีกว่าๆนิดๆตอนนี้ก็เริ่มมีข่าวดีนะคะเขาให้ไปชำระเงินเพราะฉะนั้นหลังจากที่เราส่งไปแล้วสิ่งที่ภาวนานะคะก็คือขอให้ได้พาสปอร์ตคืนมาอย่างเร็วนะคะการที่จะได้พาสปอร์ตคืนมาอย่างเร็วหรือไม่เร็วเนี่ยก็มีหลายปัจจัยสำหรับคำแนะนำของปุยนะคะปุยเองก็ไม่สามารถที่จะบอกได้ว่ารอนานแค่ไหนกว่าจะได้พาสปอร์ตคืนมาหรือว่ากว่าจะได้รับการอนุมัตินะคะอยู่ที่ช่วงจังหวะและโอกาสแต่สิ่งที่ปุยอยากจะแนะนำนะคะก็คือว่าตอนที่เราส่งเอกสารเนี่ยควรจะส่งเอกสารที่จำเป็นเท่านั้นที่เขาต้องการอันไหนที่เขาบอกว่า certified copy ก็ควรจะส่งแค่ copy ไปที่ทนายเขาเสร็จรับรองไม่ต้องส่งตัวจริงไปนะคะตัวจริงอย่างที่บอกว่าส่งไปแค่พาสปอร์ตเล่มปัจจุบันกับเล่มทุกเล่มที่เคยถือมาแค่นั้นที่เขาต้องการตัวจริงนะคะส่วนเอกสารอื่นๆก็คือทำตามที่เขาบอกก็คือเป็น certified copy นะคะส่งเท่าที่เขาต้องการแค่นั้นซึ่งอันนี้ก็เป็นอีกส่วนนึงที่จะช่วยให้เจ้าหน้าที่เนี่ยเขาสามารถทำงานได้เร็วขึ้นนะคะไม่ต้องมาตรวจเอกสารเยอะแยะมากมายที่เขาไม่ต้องการนะคะซึ่งทำให้ขั้นตอนโปรเซสเนี่ยอาจจะได้รับอนุมัติกันเร็วขึ้นนะคะวันนี้ปุ๋ยก็เลยอยากจะเอามาฝากนะคะถ้าเกิดว่าชอบข้อมูลแบบนี้นะคะก็อย่าลืมฝากกดไลค์กด Subscribe ที่ช่องปุ๋ยช่าชาแนลด้วยนะคะให้กำลังใจปุ๋ยจะได้กลับมาทำคลิปบ่อยๆนะคะวันนี้ก็ลาไปก่อนนะคะดูแลสุขภาพทุกคนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย